ีค่ะกลับมาเจอกับ Risk Tutor Tarot Story กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวแบบฟิลฟรุ้งฟริ้งมากๆเลยเนาะด้วยความว่าช่วงนี้นะคะกระแสบุพเพสันนิวาส2ที่เข้าโรงภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างจะดังมากๆด้วยแล้วก็เรามานั่งนึกเนาะว่าเราอาจจะยังไม่ได้เคยทำหัวท่ออะไรที่มันแบบเฮ้เป็นฟิลแบบคนในฝันบุพเพอะไรประมาณเนี้ยก็เลยนะคะเกิดคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะกับหัวข้อบุพเพสันนิวาสของฉันมีหรือไม่นะคะหรือคนในฝันมีจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะอันนี้อลิซอยากให้คุณเนี่ยนึกถึงทั้งตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนในฝันหรือแม้จะเป็นตัวละครจริงๆเขามีชีวิตอยู่จริงๆนี่แหละแต่ว่าเนี่ยเรารู้สึกแบบโหยหาเขารู้สึกคิดถึงเขามีอะไรที่เชื่อมโยงจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องของบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าที่ทำให้เราเนี่ยเกิดฟีลลิ่งหรือความรู้สึกแบบนั้นนั่นเองนะดังนั้นหัวข้อวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจกว้างๆค่ะฟังด้วยความมีความสุขดีกว่าฟังด้วยความสนุกด้วยแล้วก็ให้มันมีอรรถรสแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็เพียงพอแล้วนะคะฝากไว้ด้วยกับทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของwallpaper พลังงานจักรวาลของแม่หมอลิสหรือจะเป็นการดูส่วนตัวอลิสก็ยังรับอยู่ติดต่อเข้ามาจองคิวล่วงหน้ากันได้นะคะประมาณนี้กติกาง่ายๆเลยในการเล่นเพียงการของอลิสคือทุกคนจะต้องหลับตาลงค่ะแล้วตั้งคำถามให้ชัดเจนนะคะพอที่บอกให้คุณลืมตาคุณก็ลืมตาได้เลยแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดที่สุดโดยวันนี้จะไม่มีตัวเลือกเป็นภาพแต่จะเป็นตัวเลขหรือกองแต่ละกองมีอยู่3กองดังนั้นทำสมาธิดีคิดถึงคนในฝันของคุณแล้วไปฟังคำทำนายกันถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหลับตาลงได้เลยค่ะตั้งคำถามไว้นะคะพร้อมนะคะ1 2 3ลืมตาค่ะเอาละค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1นะคะวันนี้อลิสใช้ตัวของ Fairy Temple นะคะ Oracle ในการอ่านเรื่องของคนของคุณแล้วก็ใช้ตัวของThe Sexual Magic Tarot นะคะเป็นตัวขยายความอ่ะมาดูกันหน่อยซิว่าคนที่คุณกำลังใฝ่ฝันนี้เป็นใครยังไงขออนุญาตอ่านใจทายใจกันนิดนึงนะคะคนนี้เป็นคนที่คุณใฝ่ฝันก็ได้ค่ะแล้วก็อลิสเชื่อว่าหลายๆคนนะมีทั้งแบบฝันถึงคนที่ไม่เคยเจอกับคนที่เคยเจออยู่แล้วแล้วก็กลับมาฝันถึงเขาเช่นแบบคุณเคยเจอเขาเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วคุณก็มาฝันถึงเขาอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกันนะแล้วสำหรับคนเนี้ยอิทธิพลในความรู้สึกของคุณอะอลิสยังรู้สึกว่ายังไปมาอยู่คือสำหรับบุพเพสันนิวาสของคนกลุ่มนี้จริงๆแทบจะไม่มีนะคะแทบจะไม่ได้รู้สึกถึงแบบเรื่องราวของแฟนตาซีอะไรมากมายค่ะคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยความเป็นจริงด้วยนะคะแล้วก็คนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่อ่ะส่วนใหญ่ก็น่าจะมีตัวละครแบบมีคนจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าลอยตัวฝันแบบไม่เคยเจออะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะฝันแล้วก็จะรู้สึกว่าเออฉันเคยเจอเขาคนนี้ไปแล้วหรือว่าฉันกำลังได้เจอเขาเดี๋ยวอีกสักพักคุณก็จะได้เจอเขาอะไรประมาณเนี้ยแต่อย่างที่บอกค่ะว่าสำหรับกลุ่มนี้นะหลักๆเลยอลิสเลยมองว่ายังอยู่ในโหมดของความเป็นจริงซะมากกว่าในเรื่องของแฟนตาซีหรือในเรื่องของแบบวิ่งตามหาบุพเพสันนิวาสอะไรของตัวเองขนาดนั้นคุณอยู่ประมาณนี้ดีกว่าแต่เรามาขยายความค่ะคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากนะคะอลิสอยากทำเพื่อความสนุกสนานเข้ามาด้วยก็เลยทำหัวข้อนี้ขึ้นมาเนาะเรามาดูคำตอบแล้วกันว่าเขามีอยู่จริงหรือคุณจะได้เจอบุพเพสันนิวาสของคุณคนที่ใช่ของคุณหรือคนที่คุณใฝ่ฝันคนนี้หรือเปล่านะอย่างที่บอกค่ะคุณใช้ชีวิตด้วยความเป็นจริงดังนั้นคุณก็จะมีโอกาสได้เจอความเป็นจริงของคุณเช่นเดียวกันบุพเพสันนิวาสของคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้เจอแบบฟิลโอ้โหแบบขนลุกแบบทำไมถึงเจอแบบนั้นแบบนี้คือเจอแบบทำงานร่วมกันนะคะมีคนดีลมาให้หรืออาจจะแบบว่าใช้ชีวิตร่วมกันมาสักพักนึงแล้วได้เจอกันแล้วได้แบบว่าพูดคุยกันคือเป็นความรับปกติทั่วไปเลยเป็นความรักปกติทั่วไปนะไม่ได้แบบว่าฟิลแบบมาป้าแบบโหทำไมมันเป็นเรื่องบังเอิญจังเลยทำไมมาเจอแบบนี้นะคงไม่ใช่จะเป็นคนที่แบบได้เจอแต่ถามว่าเป็นคนที่ใช่เลยไหมอลิสขออนุญาตเลยนะว่ากลุ่มนี้มันได้คำตอบฟินกว่าคำว่าบุพเพสันนิวาสเพราะว่า
คุณจะได้เจอคนของคุณค่ะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่มีตัวตนจริงๆไม่ต้องไปนั่งพั่มเพ้อพรรณนาหรือพยายามวิ่งตามหาความฝันของเองยิ่งเวลาคุณฝันนะอลิซอาจจะบอกตรงๆเลยว่าที่คุณฝันบางอย่างที่มันฟุ้งขึ้นมามันเพียงแค่แบบเป็นช่วงคุณหวยหาหรือว่าเป็นช่วงจิตที่กำลังฟุ้งเฉยๆขึ้นมาแล้วอ่อนแอขึ้นมาก็เลยทำให้เราเกิดความหวยหาขึ้นมาประมาณนั้นแต่หลักๆแล้วคนที่ใช่หรือคู่ของคุณคู่ที่ใช่เขาพูดสั้นๆแบบง่ายๆได้ใจความกลุ่มนี้เจอตัวตนเจอตัวจริงนะคะเจอคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนั่นแหละไม่ได้ไปไกลอะไรนักหนาแล้วก็จะเป็นคนที่มีของครบนะคะเป็นคนที่ใช่ของครบในที่นี้คืออะไรต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทางฐานะหน้าตาหรือจะเป็นเรื่องของความคิดเราค่อนข้างจะบอกตรงๆว่าครบนะคะขอย้อนไปที่ใบแรกอีกนิดนึงนะคะสรุปได้ใจความเลยว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยตามความเป็นจริงดังนั้นคุณต้องหมั่นฝึกฝนจิตใจหมั่นฝึกฝนเรื่องทัศนคติต่างๆแล้วก็เข้าใจความเป็นไปนะคะเข้าใจความเป็นไปอย่าแบบไปเผลอฟุ้งเผลอมโนล่ะไม่งั้นแหละไอ้คนที่บอกว่าจะเจอของจริงอ่ะอาจจะหลุดไปได้ง่ายๆนะคะฝากไว้ประมาณนี้สำหรับคนกลุ่มที่หนึ่งโอ๊ยอิจฉานะเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบชื่นชอบแบบนี้คอมเมนต์บอกกันนะคะหรือว่ามาเขียนหัวข้อที่อยากจะดูก็ได้นะคะมาช่วยเป็นกำลังใจให้กันฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น wallpaper หรือจะเป็นการดูส่วนตัวหรือจะเป็นทาง IG Facebook ทุกที่ทุกทางนะคะติดต่อกับริต้าแล้วก็สำหรับ YouTube นี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะอดีตใช้ในตัวของ Fairy Temple Oracle นะแล้วก็ตัวของ Sexual Magic Tarot มาอ่านให้คุณนะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่า Fairy ขึ้นอะไรมาแล้วอลิซจะอ่านอะไรให้คุณนะคะอลิซกำลังจะอ่านคนที่คุณกำลังใฝ่ฝันหรือบุพเพของคุณนั่นเองนะคะเขาเป็นคนแบบไหนเป็นคนอย่างไรนะจริงๆทั้งตัวคุณและทั้งตัวเขามีความคล้ายกันมากเลยนะเปิดมาอลิซแค่รู้สึกว่ามันปลดเปลื้องพันธนาการต่างๆออกไปหมดแล้วนะคะคุณกับเขาอะค่ะฝันถึงกันโอ้ my god โอ้ my god ใครเลือกกลุ่มนี้บ้างนะคะเป็นคู่บุพเพสันนิวาสประหนึ่งคุณพี่นะคะคุณพี่คนนั้นขุนนะคะคุณพี่ขุนกับการะเกดประมาณนั้นเลยนะอันนี้รู้สึกว่าเหมือนคุณฝันถึงกันแต่คุณเองไม่รู้จักกันก็ได้เหมือนกันนะคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกได้นะคะจะเป็นฟิลแบบคุณไม่เคยเจอเขามาก่อนก็ได้นะแต่คุณยังฝันถึงเขาหรือเป็นคนที่อยู่ไกลมากๆค่ะแล้วคุณก็ฝันถึงเขาแต่คุณไม่รู้ว่าเขาจะฝันถึงคุณไหมต่างคนต่างแบบอยู่กันคนละพื้นที่ดีกว่าเนาะถ้าได้สัมผัสอ่ะคนนี้เป็นคนที่มีปมนะคนที่คุณกำลังฝันถึงอยู่อ่ะถ้าเขามีตัวตนจริงๆที่คุณกำลังใฝ่ฝันอยู่อยากได้อ่ะสมมติอยากได้อะไรเงี้ยดูจากลักษณะแล้วเขามีแบบพื้นฐานมีปมมีความแบบเก็บซ่อนเก็บงำความรู้สึกของตัวเองเยอะเนาะไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกอะไรได้แล้วเขาเองเป็นคนที่เชื่อเรื่องของแบบปฏิหาริย์เรื่องของความเขาเรียกอย่างที่บอกเชื่อในบุพเพเหมือนกันอลิซก็รู้สึกว่าคุณเองก็เชื่อในบุพเพสันนิวาสเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นสายเชื่อบุพเพอะไปทำสมาธิเลือกใหม่เลยเพราะกลุ่มนี้เป็นสายแฟนตาซีมากๆเป็นสายแบบมิราเคิลนะคะอย่างเช่นแบบอ่ะคุณอยากได้คิมแทยองอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันจะมีทั้งฟิลฟุ้งๆอยู่ในเนี้ยกลิ่นอายของความฟุ้งอยู่ด้วยกลิ่นอายของความไม่แน่นอนไม่แน่ใจอยู่ด้วยแล้วก็เลยรู้สึกแบบการส่งสารกันนะคะส่งพลังงานมากกว่านะดังนั้นอลิซมองว่าค่ะคนที่คุณใฝ่ฝันอยู่หรือบุพเพสันนิวาสของคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ไกลคุณมากนะคะคือก็พูดจริงๆว่าไม่ได้ง่ายเลยกับการที่คุณจะได้เจอเขาเพราะการมีบุพเพสันนิวาสมันจะต้องมีเรื่องของแบบ challenge มีในเรื่องของบททดสอบด้วยแต่เราจะมาขยายความให้ฟังค่ะเพราะสิ่งที่ The Sexual Magic Tarot เขาพูดมาคือบุพเพของคุณอะมีนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะเจอบุพเพสันนิวาสค่ะต้องรอคู่แบบบุพเพสันนิวาสเช่นใช้ชีวิตทำภารกิจไปตามเป้าหมายของตัวเองก่อนคือถ้าเราพูดง่ายๆก็คือจะเป็นพวกหาตามโซเมดทวินเฟรมอะไรแบบนี้ค่ะจะอยู่ในกองในกลุ่มๆนี้แหละเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่โสดมานานมากๆคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตมองคนรอบตัวมองสัจธรรมของชีวิตแล้วก็เชื่อในแบบทามมิ่งเชื่อในเวลาเชื่อในจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนกลุ่มนี้เชื่อในบุพเพสันนิวาสคุณจะได้เจอคู่แบบบุพเพสันนิวาสมันรอนานหน่อยมันยากหน่อยก็แล้วแต่บุญภาวาสนาส่งของแต่ละคนที่เลือกกลุ่มนี้เหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกจริงๆก็คือคุณกับเขา
ได้พบเจอกันแต่มันอยู่ที่คุณจะยอมรับสิ่งที่ได้เจอไหมบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันต้องมีแบบบุญกรรมนำแต่งกันมาเข้าใจใช่ไหมคะสมมติต่อให้คู่แท้ของคุณยืนอยู่ตรงหน้าแล้วเป็นบุพเพสันนิวาสของคุณแล้วแต่ถ้ากรรมของคุณมันยังไม่หมดมันก็อาจจะต้องแบบว่ามีพาร์ทของการแคล้วคลาดกันไปหรือว่าอะไรเงี้ยแต่อลิซอยากให้คุณเชื่อนะสำหรับกลุ่มนี้อลิซไม่อยากให้มันนอกทะเลมากเพราะว่าคำตอบของหัวข้อนี้คือบุพเพสันนิวาสของคุณมีจริงไหมคนที่ใช่ของคุณคุณจะได้เจอคุณจะแบบคนในฝันของคุณเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอลิซขอบอกตรงๆว่ากลุ่มนี้คือตัวแทนของหัวข้อนี้เลยคู่บุพเพสันนิวาสของคุณมีและเกิดขึ้นแล้วด้วยถ้าวันนึงคุณได้เจอสำหรับน้องๆ นะแบบอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะพี่อลิซอะไรเงี้ยรอไปสักพักนึงเพราะมันใช้ไทมิ่งและเวลาแต่ละคนมีไม่เท่ากันบางคนมาเร็วบางคนมาช้าก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ละกันนะคะถือว่าเป็นคนที่ใช่อย่าไปแบบหลบหลีกอะไรมากเลยเขาก็ตามหาคุณอยู่เหมือนกันนะอ่ะพูดว่าบาปฉันก็รู้สึกว่าเขาก็ตามหาแต่คุณก็ไม่มั่นใจในตัวเองกลัวอะไรก็ไม่รู้จนแบบคุณก็ไปหลบซ่อนจนทำให้พี่หมื่นตามหากระเกตไม่ได้ต้องมีการแบบข้ามภพข้ามชาติไปตามกันเลยหรือเปล่านะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกลุ่มนี้เป็นกำลังใจให้นะคะก็ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์พูดคุยกันอยากดูหัวข้ออะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็สองฝั่งเลยค่ะติดต่อทั้ง wallpaper นะคะพลังงานจักรวาลที่อลิซทำมาเนาะคิดค้นมาด้วยแล้วก็ตัวส่วนตัวค่ะยังรับดูอยู่นะก็อาจจะรอคิวนิดนึงมาจองล่วงหน้ากันได้นะคะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางเลยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับกลุ่มที่3นะคะอลิซใช้ในตัวของ Fairy Temple Oracle นะเป็นตัวอ่านตัวต้นแล้วก็ใช้ตัว The Magic ofThe Sexual Magic of Tarot นะคะเป็นตัวขยายความเนาะมาดูกลุ่มนี้กันนิดนึงบุพเพสันนิวาสหรืออะไรนำพาให้คุณมีคนในฝันนะคะอ่ะขออ่านใจกันนิดนึงนะคุณได้แฟรี่ใบนี้นั่นเองนะคะโอเคโอ้โหงดงามมากฉันพูดเลยนะกลุ่มนี้ค่อนข้างแรงนะคะแรงอะไรเป็นบุพเพสันนิวาสเชิงการพบเจอกันมาก่อนแล้วทำอะไรร่วมกันมาก่อนแล้วมีโมเมนต์แล้วหรืออาจจะแบบว่าถ้าเราพูดกันแบบขอพูดในทางแบบโหราศาสตร์หรือความเชื่อนิดนึงเนาะก็จะเป็นคู่ที่ทำเวรทำกรรมกันมาก่อนนั่นแหละค่ะเพราะว่าต้องมาปะทะกันนะคะหรือว่าเขามาเอาคืนได้นะมาเอาคืนไม่พออาจจะมาในเรื่องของการมาปลดล็อกปลดพันธนาการต่างๆคนที่คุณฝันก็เลยจะรู้สึกว่าคุณจะฝันประมาณฟิลแบบได้พบเจอได้แต่ต้องได้แบบสัมผัสมันเป็นพาร์ทที่แบบคุณไม่แน่ใจแต่คุณรู้สึกชัดเจนอะคุณจะรู้สึกชัดเจนทุกครั้งที่เขาเข้ามาในฝันเนาะหรือคุณได้พบเจอในณปัจจุบันนี้ก็ได้นะอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณมีตัวละครแล้วคิดถึงหน้าตัวละครอยู่อะก็จะเป็นคู่แบบมันจะเป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าคู่เวรคู่กรรมมันน่ากลัวนะคุณต้องแบบว่าปรับทัศนคตินิดนึงละกันสำหรับอลิซนะอันนี้เป็นความเชื่อของบุคคลด้วยและอลิซก็เชื่อว่าลูกดวงของอลิซที่ติดตามกันมาเนี่ยก็จะเข้าใจในโหมดของแบบภาวะความเป็นจริงเป็นหลักด้วยว่าถ้าต่อให้เป็นคู่กรรมการกระทำมันก็เป็นกรรมดีและกรรมไม่ดีดังนั้นอ่ะคุณนั่งกันอยู่10คนเลือกกลุ่มนี้ต่อให้อลิซบอกเป็นคู่กรรมมันก็จะมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีปะปนกันไปก็ถือว่าเป็นคู่นึงที่มาถึงแล้วอลิซรู้สึกว่าโหโดดมาเลยอ่ะเป็นแฟรี่คู่มาคนเดียวเลยของกลุ่มนี้นะดังนั้นก็เลยมาขยายความกับ The Sexual Magic Tarot ตัวนี้ว่าบุพเพสันนิวาสของคุณหรือคนที่ใช่ของคุณมันเป็นแบบไหนก็เลยคอนเฟิร์มให้มาตรงนี้เลยว่าเป็นคู่กรรมเป็นคู่กรรมนะคะเป็นกรรมที่ทำร่วมกันเป็นการแอคชั่นเป็นทั้งแบบว่าจีกรรมมโนกรรมการกระทำทุกอย่างที่มันเคยทำร่วมกันหรือการสัญญาคู่สัญญาก็ได้ค่ะคุณขอโทษนะคะคู่สัญญากันไว้ว่าแบบจะรักกันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันคือกรีดเลือดสาบานกันมาก่อนอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะสำหรับกลุ่มนี้ก็คือแบบว่าคุณอาจจะผิดสัญญาหรือเขาอาจจะผิดสัญญาเลยทำให้แบบว่าเป็นภาวะกันแบบตามหากันหรือว่ามารู้สึกต้องชดใช้กันคุณหลายคนนะที่เลือกกลุ่มนี้แล้วยังโสดอยู่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ปล่อยคุณก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีเรื่องของการถูกผูกมัดอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของแบบ
การต้องยอมปลดพันธนาการต่างๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อในด้านความเชื่อด้านนี้อลิสแนะนำให้คนกลุ่มนี้เลยเวลาทำบุญนะคะอธิษฐานถึงคู่เก่าคู่สัญญาเก่าเนาะหรืออะไรที่เคยสาบานอะไรกับใครไว้ลูกขอถอนคำสาบานหรือนะคะอาจจะถ้าคุณแบบไม่ได้เชื่อเรื่องของการถอนเนาะแต่สำหรับอลิสเชื่อว่าเรามีการชดใช้อะต่อให้เราถอนเราก็ต้องชดใช้อยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยให้มันจบที่ชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิษฐานแล้วก็ทำบุญให้เขาแผ่เมตตาให้เขาระลึกถึงแบบเนี่ยคู่สัญญาเก่าคู่สาบานเก่าอะไรอย่างเงี้ยให้กับคุณก็ได้นะแล้วมันจะปลดล็อกพันธนาการของคุณน่ะไปเจอคนที่ใช่ของคุณด้วยเหมือนกันหรือแม้แต่เขาจะเป็นคนที่ใช่มันก็ทำให้คุณได้ไปเจอกันในมุมนึงของโลกใบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีกำแพงถ้าคุณตัดตัวตรงนี้ได้ไปแล้วค่ะบุพเพสันนิวาสหรือคู่คนที่ใช่ของคุณน่ะเขาก็กำเนิดออกมาและทำให้มันสามารถมาพบเจอกันได้นั่นเองนะเพราะว่า3ใบนี้เปิดมาคืออะไรต้องพูดเลยตอนแรกเปิดมาหูได้ภาพคู่แบบนี้เลยหรออะไรเงี้ยเป็นแฟรี่ไพ่คู่ไม่ได้มีเยอะนะมีแค่รูปเดียวด้วยแล้วก็เลยรู้สึกแค่ว่าสงสัยสิ่งที่ตัวนี้มาขยายความคงอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรมากอย่าเพิ่งกังวลแต่ขอให้ยอมรับแล้วก็พยายามทำใจให้สบายมีแต่ความคิดที่ดีจิตที่ดีแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองนะคะแผ่เมตตาเยอะๆทำบุญเยอะๆแล้วก็อธิษฐานให้เทวดาประจำตัวตัวเองอะค่ะมีแรงมีความแข็งแกร่งรู้สึกว่ากลุ่มนี้จะแบบมูๆหน่อยเนาะแต่ว่าอดีตขอพูดตรงๆว่าถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้คุณจะได้เจอคู่ที่ใช่นะเอาเป็นว่าถ้าชอบในโมเมนต์ไหนหรือว่าเป็นเรื่องของข้อหัวข้ออะไรคุณคอมเมนต์มาได้เลยถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฝากทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางวอลเปเปอร์พลังงานจักรวาลที่อลิสคิดค้นมาในลงมาดึงดูดให้กับคุณนะกับตัวของฝั่งดูดวงส่วนตัวนะคะยังรับอยู่นะคะมาจองล่วงหน้ามาสอบถามข้อมูลได้ค่ะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางเลยจริงๆค่ะกดไลค์กดแชร์ไปแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมกด subscribe กันด้วยกดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย